วันนี้ท่านทั้งหลายมากันเยอะมากเลยนะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังก็มีผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่สถานที่คับแคบไปหน่อยแล้วเราก็กําลังก่อสร้างสํานักงานใหญ่ที่เมืองคงจูด้วยนะครับและจะสร้างห้องประชุมในสํานักงานใหญ่ ให้บรรจุคนได้ประมาณ2,000คนด้วยครับสำนักงานใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างในพื้นที่ประมาณ8ไร่ครับตอนนี้ฉะนั้นถ้าผ่านปีนี้ไปพวกเราก็จะได้บริการทุกท่านให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านครับพวกเราจะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เร็วที่สุดครับ แต่ยังไงก็ดีกว่าห้องว่างๆที่ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมครับอ๋อใช่นะครับเราเป็นบริษัทขายตรงนะครับทำไมมากันเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ออภาพลักษณ์ของบริษัทขายตรงในสังคมนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับก่อนที่ผมจะเริ่มธุรกิจนี้ภรยาผมก็ห้ามปรามไว้ครับแต่ผมก็ยังมีเรื่องค้างคาใจเกี่ยวกับ,บวงการขายตรงอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกท่าน คืออะไรนั่นแหละครับถ้าได้อ่านหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงจะรู้สึกได้ว่าธุรกิจนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยครับในหนังสือเขียนไว้อย่างชัดเจนสินค้าที่มีความจำเป็นกับเราข้อแรกคือสินค้านั้นเป็นของที่เราต้องใช้ครับไม่ใช่ของที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันและไม่ใช่ของที่อยู่ๆก็ซื้อเพราะคนแนะนํานะครับแต่เป็นของจําเป็นที่เราซื้อใช้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับข้อ 2. คุณภาพดีครับข้อ 3. ราคาก็ถูกครับฉะนั้นเราจึงซื้อสินค้านั้นใชยครับเอาละครับสินค้านี้เป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้คุณภาพก็ดีราคาก็ถูก แน่นอนก็ต้องซื้อใช้อยู่แล้วครับเพราะเราใช้สินค้านั้นแล้วไม่ใช่เราใช้คนเดียวแต่เราไปบอกต่อแนะนํากับคนอื่นว่าสินค้านี้ใช้ดีกว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยทําไมไม่ลองใช้ดูล่ะพอเราแนะนําเข้าไปเราก็ได้ค่าคอมจากการแนะนําสินค้านั้นนี่คือธุรกิจขายตรงที่หนังสือเขียนไว้ครับมีอะไรที่ไม่ดีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วทําไมธุรกิจขายตรงถึงมีแต่ข่าวลือเสียหาย,หายมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ถูกสังคมประเมิน และตีข้าว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ดีทําไมกันครับเป็นเพราะอะไรกันเป็นเพราะบริษัทเหล่านั้นเขาไม่รักษาก,กฎสมข้อที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วอโทมีล่ล่ะดําเนินธุรกิจแบบไหนอยู่อโทมี่ของเราไม่ให้ใครก็ได้มาเป็นนักธุรกิจครับเราไม่ได้ดูที่การศึกษาไม่ได้ดูที่กําลังทรัพย์หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน แม้จะเป็นบริษัทที่ขายเครื่องสําอางแต่เราก็ไม่ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกครับถือว่าโชคดีไปนะครับที่เราไม่ดูที่หน้าตาถ้าจะคัดจากหน้าตาวันนี้ผู้ที่ผ่านก็ก,ก็ก็มีอยู่หลายคนนะครับทุกคนคิดว่าเป็นตัวเองใช่ไหมครับเอยังไงก็ตามเราไม่มองสิ่งเหล่านั้นครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรานำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทุกท่านครับเกณฑ์นั้นก็คือ วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีผู้บรรยายแนะนำผลิตภัณฑ์มาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าให้ท่านทราบไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือราคาแล้วทุกท่านก็ลองฟังดูนะครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเออท่านก็ซื้อแชมพู เครื่องสำอางวิตามินอะไรพวกนี้ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ฉันไม่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของอะโธมี่จะดีกว่าของที่ฉันใช้อยู่ตรงไหนราคาก็แพงกว่าด้วยถ้าคุณมีความคิดแบบนี้ต่อให้มีใครบอกให้ทำเพราะได้เงินดีก็อย่าทำเลยครับถึงทำก็ไปได้ไม่ค่อยดีหรอกนะครับอย่าทำซะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปบอกให้คนอื่น ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ค่อยใช้เท่าไรมันจะเป็นยังไงต่อไปครับมันจะขายได้หรือไม่ได้ครับไม่ค่อยได้หรอกครับลำบากครับยากเพราะแบบนี้การทำธุรกิจถึงลำบากไงครับคนที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่ถ้าขายของที่ตัวเองไม่ค่อยได้ใช้มันจะเหนื่อยมากๆครับถ้าถามว่าธุรกิจแบบไหนถึงจะง่ายเราต้องขายสิ่งที่เราใช้อยู่ เป็นของที่ยังไงเราก็ต้องใช้และถ้าเราชักชวนให้คนอื่นมาใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยใจแล้วเราก็จะสามารถขายไปได้เรื่อยๆนั่นเองล่ะครับแต่ถ้าเราไปเจอเพื่อนแล้วอธิบายให้เขาฟังทั้งๆท,ที่ในใจคิดว่าเป็นฉันฉันก็ไม่ซื้อหรอกพอเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าไม่ซื้อถ้าเป็นแบบนั้นเราจะหมดแรงเลยครับ ก็เหมือนเวลาทุกคนไปทานอาหารร้านอร่อยทําความสะอาดอยู่ตลอดราคาถูกถูกสุขานามัยเราก็อยากจะบอกต่อให้ใครสักคนฟังใช่ไหมล่ะครับผมก็เหมือนกันว่าไปกินซุปปลาร้านนี้มาอร่อยจริงๆผมก็จะพูดแบบนี้ครับแต่ร้านอาหารนั้นก็ไม่ได้ให้เงินเราหรือให้อะไรเพื่อให้เราไปแนะนําคนอื่นสักหน่อยเราก็แค่อยากบอกคนอื่นเวลาที่เราเจออะไรดีๆเท่านั้นถ้าเราดูภาพยนตร์แล้วมันสนุกมากๆ เราก็จะเล่าให้เพื่อนฟังว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะเราจะรู้สึกดีใจเวลาที่เราได้บอกต่ออะไรดีๆกับคนอื่นครับฉะนั้นข้อแรกการที่เราทําให้คนอื่นได้ประโยชน์ได้กําไรถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับยิ่งเกิดประโยชน์กับคนนั้นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกอยากแนะนําเขามากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นข้อแรกเมื่อทุกท่านจะมาทําธุรกิจอะธมมี่ มีท่านที่ไม่เคยเป็นนักขายมากกว่าที่คิดครับแต่สิ่งที่ทุกท่านไม่ต้องกังวลก็คือเพียงแค่ท่านเคยไปร้านอาหารหรือดูภาพยนตร์หรือได้อ่านหนังสือเล่มนึงแล้วประทับใจมากๆแล้วไปเล่าแล้วก็ชวนคนอื่นให้มาอ่านด้วยถ้าท่านเคยทำและทำแบบนี้ได้ท่านก็ทำธุรกิจอโทมี่ได้เหมือนกันนะครับแต่มีข้อแม้เบื้องต้นอยู่นะครับสิ่งนั้นก็คือ ท่านคิดว่าอะทอมมี่มีคุณค่าจริงๆหรือเปล่าคิดว่าทอมมี่กำลังขายสินค้าจำเป็นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าที่อื่นอยู่หรือไม่ถ้าท่านแน่ใจแล้วท่านที่รู้สึกแบบนั้นก็สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่ได้อยากทำธุรกิจอะทอมมี่แต่หากคิดว่ายังไงจะซื้อสินค้าของอะทอมมี่มาใช้เพราะตัวเองจะได้ประโยชน์หรือกำไรแน่นอนถ้าท่านไหนคิดแบบนี้สามารถทำธุรกิจอะทอมมี่ได้ครับส่วนท่านที่ไม่คิดแบบนี้ แน่นอนว่าจะไม่ใช้สินค้าของเราอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรทำธุรกิจด้วยครับยาทำเลยครับสินค้าของเราตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันตัวนี้หลอดละ200กรัมราคา108บาทครับถูกหรือแพงครับถูกใช่ไหมครับครับ ถ้าคิดว่าเป็นยาสีฟันทั่วไปไซส์ขนาดนี้ราคา108บาทก็จะรู้สึกทันทีครับว่าไม่แพงแต่อันนี้เป็นยาสีฟันที่มีคุณสมบัติพิเศษครับมีโพโพลิสเป็นส่วนประกอบยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของโพโพลิสส่วนมากจะขายที่ร้านขายยาแลปะปกะติราคาเกิน300บาทครับถ้าแพงหน่อยก็600บาทเพราะเป็นยาสีฟันที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของไซลิทอลด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีมดยอบหรือเมออีกด้วยครับและสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันแมสติกคือยางสนที่มีกลิ่นหอมครับสิ่งที่ผมรู้ก็คือในบรรดายาสีฟันทั้งหมดในโลกใบนี้นี่เป็นยาสีฟันที่ดีที่สุดผมมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ราคาเพียง108บาทเท่านั้น จะคิดซะว่าถูกหลอกให้ซื้อก็ได้แล้วลองใช้ดูสักครั้งว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าแค่ลองใช้ดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครับราคาถูกแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณภาพคุณไม่รู้หรอกครับคุณภาพนั้นต้องลองใช้ถึงจะรู้ครับเราไม่ทําสินค้าตัวอย่างเอาของจริงไปลองใช้ดูเลยครับและการที่เราใส่เอ่อมดยอบยางสนเข้าไปทุกท่านคิดว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นไหมครับ สูงขึ้นครับราคาสูงขึ้นแต่ผมพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไม่ขึ้นราคาสินค้าครับบริษัทผู้ผลิตเขาบอกว่าต้องขึ้นราคาครับเพราะเพิ่มวัตถุด,ดิบดีๆเข้าไปจะไม่ขึ้นราคาได้ยังไงกันผมก็บอกเขาไปว่าแต่สินค้าของเราคนที่ไม่มีเงินก็ใช้กันครับแม้จะเป็นคนที่ใกล้จะตายยังไงเขาต้องแปรงฟันแม้จะไม่มีรายได้ก็ตามคนที่ลำบากเขาต้องใช้เหมือนกันอย่าขึ้นราคาอยาสีฟันเลยนะ มันเป็นสินค้าที่ขาดไปวันเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วในที่สุดเราจึงตัดสินใจให้หักค่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกำไรของสองฝ่ายจากบริษัทผู้ผลิตครึ่งหนึ่งจากบริษัทเราครึ่งหนึ่งครับเพราะแบบนี้เราจึงยังคงราคาสินค้าไว้ให้เท่าเดิมไม่ขึ้นราคานั่นเองครับฉะนั้นถ้าได้ใช้ยาสีฟันของเรา จะได้รับประโยชน์และได้กําไรมากกว่าใช้ยาสีฟันอื่นๆเราคิดว่ายังไงก็ต้องได้กําไรแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นเพียงผู้บริโภคจะได้กําไรหรือไม่ได้ครับได้ครับฉะนั้นเราจึงคิดว่าจะต้องไม่ให้สมาชิกของเราขาดทุนอย่างเด็ดขาดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องสำอางแอปซ l ลูดนี่เป็นสินค้าชั้นเลิศเลยนะครับถ้ามีคุณภาพอย่างกับตัวนี้จริงๆ ส่วนมากในห้างสปปรรพสินค้าก็ไม่เอามาวางขายไว้ด้านหน้าหรอกนะครับเ,เพราะนี่เป็นสินค้าพรีเมียมยังตามชิ้นหนึ่งก็4 5, ี่ห้าพันละครับเรามีความภาคภูมิใจที่สินค้าของเราสามารถสู้กับเครื่องสำอางที่ราคาแพงเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าได้ครับแล้วเราก็มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับเราผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพชั้นเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับ แต่เครื่องสําอางราคาแค่พันกว่าทําไมกล้าพูดว่าคุณภาพดีกว่าแบรนด์เนมทําไมถึงกล้าไปเทียบกับสินค้าราคาสูงแบบนั้นถ้ามีคนถามเราแบบนี้ผมก็ต้องอธิบายถึงค่าใช้ใจ่ายที่มันไม่จำเป็นของบริษัทเครื่องสำอางแบรนด์ Brand อื่นๆให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับในความเป็นจริงวัตถุดิบหรือขั้นตอนในการผลิตนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเลยล่ะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วัตถุด,ดิบชั้นเยี่ยมทั้งหมดไม่มีการประหยัดหรือลดจำนวนเลยครับแต่ที่บริษัทเหล่านั้นขายเครื่องสำอางราคาสูงถึง4-5่ถึพันจริงๆแล้วราคาสูงเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมห้างสรรพสินค้าครับแล้วก็ค่าโฆษณาถ้าดูจากงบการเงินของบริษัทเครื่องสำอาง30%ขึ้นไปเป็นค่าโฆษณาครับ จดทำนิตยสารต้องจ้างนางแบบดังๆถ้างั้นก็จะมีค่าสิ่งพิมพ์ค่ากระดาษค่านางแบบทั้งหมดนั้นก็รวมอยู่ในสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายนั่นเองและเขาเอาหน้าเราไปโชว์ไหมครับไม่ครับพอรวมๆแล้วค่าพวกนั้นก็เกินครึ่งของค่าสินค้าแล้วล่ะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่เราตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกหมดเลยครับ และขายในราคาที่เหลือเชื่ออยู่ครับทุกท่านครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในตอนนี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายมากที่สุดในประเทศเกาหลีเลยนะครับทุกท่านเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตครับทุกท่านลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะครับถ้าคิดว่าดีและราคาถูก ทุกท่านก็ใช้ไปเลยครับเริ่มจากตัวเองก่อนยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ไปเล่าความประทับใจจากการใช้สินค้าให้คนอื่นฟังแล้วพอเขาซื้อเขาก็จะเอาไปบอกต่อไปเรื่อยๆเองครับซึ่งนี่คือการสร้างกลุ่มผู้บริโภคประจําที่จะซื้อสินค้ากับเราทุกเดือนครับอาโธมีจึงเป็นธุรกิจที่สร้างกลุ่มผู้บริโภคครับธุรกิจอาโธมมี่คือการรวมตัวกันของผู้บริโภค ในด้านคุณภาพของสินค้าอะทอมี่นั้นเราสร้างคุณภาพที่ดีที่สุดครับคุณภาพที่ดีที่สุดไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำตามได้คือมาตรฐานของอะทอมี่ครับส่วนเรื่องของราคานั้นหากเป็นสินค้าคุณภาพระดับสูงเทียบเท่ากับเราก็ไม่มีใครสามารถขายถูกได้มากกว่าเราครับนี่คือนโยบาย a อ s o l u t e ไพรซ์ของเราครับ แม้สินค้าของอัทม่จะราคาถูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพจะไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าคุณได้เป็นสมาชิกของอโทม่ชีวิตของทุกท่านก็จะกลายเป็นชีวิตที่หรูหราครับทำไมครับเพราะอโธม่ไม่ได้เอาของมั่วๆของอะไรก็ได้มาขายของกินก็เหมือนกันครับเราไม่ได้เอาอะไรมั่วๆม,มาขายนะครับเพราะว่าอโทม่นั้น ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพดีเหล่านั้นมาขายทำให้คุณภาพชีวิตของทุกท่านมันสูงขึ้นด้วยครับในภายภาคหน้าเราจะทำวีช้อ p ปิ้งเราจะไปสถานที่ผลิตแล้วถ่ายทอดสดไลฟ์ขายกับสดๆเหมือนในทีวีโฮมช้อปปิ้งเลยดีไหมครับเออจะมีพวกสินค้าพิเศษอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมครับเราจะคอยจับตาดูว่าเขาได้ทำฟาร์มแบบออร์แกนิกอยู่หรือไม่ และเมื่อสิ่งนั้นผลิตเสร็จแล้วเราก็สามารถดูการผลิตนั้นผ่านการถ่ายทอดสดจากมือถือของทุกท่านได้ยกตัวอย่างเช่นในวันนี้ในวีช้อปปิ้งจะขายแครอทครับเช่นแครอทที่ฟาร์มในเกาะเชจูเราก็ถ่ายทอดสดจากฟาร์มที่เชจูไปยังมือถือของทุกท่านฉะนั้น ถ้าเรากดสั่งสินค้าจากที่นี่แค่เราจากฟาร์มที่เชจูก็จะมาส่งที่บ้านของทุกท่านเลยล่ะครับเราก็จะเฟ้นหาสินค้าพิเศษแบบนี้จากทั่วประเทศเลยเมื่อหาเจอเราก็จะถ่ายทอดสดจากสถานที่ผลิตแล้วก็นำมาขายครับแบบนี้อาหารการกินของเราก็จะเปลี่ยนไปราคาก็จะลดลงครับ ไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรจําพวกนี้ท่านนาจากฟาร์มสดๆไปส่งที่บ้านท่านโดยตรง <c oughs> ก็ไม่ต้องมีนโยบายการเก็บรักษาด้วยเราทํางานเพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารดีๆแล้วสมาชิกของอะทมี่ก็จะได้อยู่ดี <c oughs> กินดีใช้ของดีๆครับเราจะสร้างฟู้ดคลัสเตอร์ที่ชื่ออะทมมี่โอรส มีพวกผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะขยายกําลังการผลิตกับพวกเขาและจะสรรอาหารที่อร่อยอร่อยที่ผู้เชี่ยวชาญปรุงขึ้นให้กับทุกท่านครับแต่ร้านอาหารที่ผู้เชี่ยวชาญทํางานอยู่นั้นอร่อยครับแต่ปริมาณมันน้อยไปสําหรับเราจริงไหมล่ะครับข้อที่2มาตรฐานของสุขอนามัยมันไม่ตรงกับเราครับหากต้อง ผลิตในปริมาณเยอะๆเราจึงบอกเขาให้ย้ายมาทำการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรม40ไร่ที่เขตจ,จองหันนี้แทนครับผลิตอาหารให้ทุกท่านแล้วโตอาหารของท่านก็จะมีแต่อาหารออแกนิกที่คงความเป็นธรรมชาติครับเราจะสร้างระบบการส่งต่ออาหารที่ยังคงความเป็นธรรมชาติตามที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้กับทุกท่านด้วยนะครับและนี่ครับเราเริ่มการก่อสร้างภายในปี2018ครับ การสำรวจจากที่สูงและแปลนจะเสร็จแล้วใกล้จะเริ่มก่อสร้างแล้วล่ะครับและฟู้ดคลัสเตอร์ก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นเรื่องที่ว่าจะหาเงินได้หรือไม่ยังไงนั้นคือเรื่องรองลงมาประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือเราจะต้องให้ลูกหลานของเราหรือรุ่นถ,ถัดไปได้ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพ เป็นอาหารที่ปลอดภัยไร้กังวลและอุดมไปด้วยโภชนาการเราจะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สมาชิกของอาทุมมี่มีชีวิตที่ดีขึ้นแม้กระทั่งของกินบนโต๊ะอาหารก็จะเปลี่ยนไปครับคนละระดับกับคนทั่วไปฉะนั้นการหาเงินคือเรื่องรองครับเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกท่านก่อนต่อมาจะมีชิลโลอาร์ตครับเราได้จัดตั้งบริษัทแฟชั่นดีไซน์ขึ้นมาครับในบรรดาท่านที่มาก็มีท่านที่เลือกใส่เสื้อผ้าได้ดี แต่ก็มีบางท่านที่ใส่อะไรก็ได้ออกจากบ้านนะครับแล้วก็ดอนคนอื่นดูถูกเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นเราจึงกำลังคิดวิธีที่อย่างน้อยจะช่วยยกระดับแฟชั่นของตัวท่านได้ครับอย่างแรกที่จะทำขึ้นก็คือเสื้อเชิดครับเราจะจัดทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้น ก็จะทำอะไรที่เป็นแฟชั่นขึ้นครับเป็นเสื้อเชิ้ตเกรดพรีเมียมครับมีรองเท้าหนังด้วยนะครับรองเท้าใช้เวลาทำประมาณ10ปีใส่แล้วต้องสบายเท้าแต่ต้องไม่แปลกไปกว่าแฟชั่นพื้นฐานที่มีอยู่เพราะต้องทำให้ออกมาดีจึงใช้เวลานานเลยครับฉะนั้นชิโร่อาร์ตของเราเอา่อความหมายของชิโร่นั้นคือคำว่าชิลใช้ในวงการแฟชั่นครับในภาษาเกาหลี แล้วก็มีความหมายที่แปลว่าจริงใจด้วยครับฉะนั้นชิลโลอาร์ตก็คือตัวช่วยในการยกระดับด้านแฟชั่นให้กับท like mm. sí. ุกท่านนั่นเองครับเมื่อคนอื่นเห็นก็จะพูดได้ว่าคนนั้นมีเสน่ห์จริงๆอุยคนนั้นดูดีแต่งตัวภูมิฐานเราจะทำบริษัทแฟชั่นเพื่อผลิตเสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับทุกท่านแน่นอนครับว่าตอนนี้ เป็นยุคสมัยที่มันหางานได้ยากเมื่อยุค AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาถึงตำแหน่งงานก็จะหายไป70%เอร์เซเลยทีเดียวนะครับลูกๆของท่านก็ด้วยครับถ้าตอนนี้ท่านประสบความสำเร็จแล้วแล้วไปบอกให้ลูกทำตามวิธีของเราถึงจะประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเจงครับเจงแน่นอนเจงบงแน,น,น,แน,น,นนะ่ลูกๆของเราจะต้องไปในทิศทางคนละแบบกับที่เราเคยทำ ผมพูดถูกไหมครับทุกท่านครับทุกท่านครับบางทีทุกท่านอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยกับธุรกิจขายตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราหางานนั้นเราจะหาแต่งานที่เราคุ้นเคยไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องเพราะงานนั้นเป็นงานสมัยเก่าและใครๆก็ทำอยู่แล้วณตอนนี้และความเป็นไปได้ที่จะปิดตัวลงสูงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเหตุนั้นเราจะต้องทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับ เพื่อให้ความคิดนั้นฝังเข้าไปในหัวทุกท่านต้องมุ่งมั่นครับธุรกิจอตอมี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกท่านเลยนะครับมันไม่ยากครับเพียงแค่เราไม่คุ้นชินกับมันเท่านั้นและววิธีแก้ปัญหาก็ง่ายมากครับแค่ลงมือทำถ้าลงมือทำในเรื่องที่ไม่ชินไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะชินกับมันเองไม่มีวิธีอื่นครับ และสิ่งนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแม้เราจะไม่ชินกับงานนี้หากเราแนะนําให้กับคนอื่นเรื่อยเรื่อยเราอาจจะเจอคนที่รู้สึกชอบและถนัดกับธุรกิจขายตรงเข้ามาในทีมก็ได้ครับฉะนั้นธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่น่าทำมากๆเลยล่ะครับทุกท่านที่มาที่นี่วันนี้ได้พบกับอัตุมีแล้วผมก็อยากขอให้คุณลองทดสอบคุณภาพและราคาสินค้าดูก่อนครับแม้จะไม่อยากทำธุรกิจแต่ถ้าคนไหนคิดว่าอยากใช้สินค้าในฐานะผู้บริโภค พราะคิดว่าได้กําไรแน่ๆนถ้าท่านไหนมีความคิดแบบนั้นผมอยากให้ลองคิดเรื่องการทําธุรกิจอย่างจริงจังดูนะครับไม่ต้องใช้ทุนครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคนไหนใช้เงินแสดงว่าคนนั้นเขาไม่ได้ทําตามวิธีของอาธมมี่นะครับไม่ใช่แน่นอนมันจะขาดทุนได้ยังไงครับเราแค่ซื้อของใช้จําเป็นที่ยังไงก็ต้องซื้อในห้างหรือทีวีโฮมชอปปิ้งมาใช้อยู่แล้วมันขาดทุนไหมล่ะครับขาดทุนไหมไม่ครับ แล้วเราก็เชิญชวนคนอื่นให้มาทํานี่คือวิธีของอะทอมี่ครับเพียงแค่เชิญชวนตามวิธีของอะตอมมี่ก็จะไม่มีการขาดทุนอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกท่านเออลองพิจารณาเรื่องการทําธุรกิจและให้ลองลงมือทำดูสักครั้งครับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ